เอาละครับผมคุณผู้ชมฮะวันนี้ผมก็จะมาสร้างไอรอนกอลเลมด้วยวิธีแปลกๆนะครับคุณผู้ชมมันแปลกยังไงเหรอมันก็จะเหมือนกับสโนว์โกลเลมนั่นแหละก็คือว่าคือจะสร้างไงก็ได้อะแต่ว่าขอแค่มีหัวฟักทองมันก็จะแบบออกมาเป็นรูปเป็นร่างเหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าเราจะสร้างมันแบบยังไงดีอะตะแคงอะไรเงี้ยเออนะครับตะแคงก็ได้อะเออนะครับหรือว่าจะกลับหัวก็ได้เช่นกันนะฮะได้หมดเออนะโอเคมาก็แต่มันจะได้4ตัวไงนึกออกไหมนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็แค่มันดูแปลกๆเฉยๆก็ไม่มีอะไรวิววานะครับไม่มีอะไรวิววามากมายแล้วก็เสกบล็อกไอรอนมาใช่ไหมแล้วก็หัวบักทองครับโอเคก็ปกติแล้วที่เราสร้างกันใช่ปะมันก็จะสร้างอย่างนี้เนี่ยปกติก็สร้างแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็หัววางลงไปก็ประมาณนี้ใช่ปะแต่ว่าอันนี้คือแปลกมากทุกคนคือยังไงก็ได้แต่ว่าต้องพอดีนะฮะโอเคนี่นะอันนี้คือตัวที่1ตัวที่2ก็ประมาณนี้นี่นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ขามันจะออกมาประมาณนี้ทุกคนตัวที่3อยู่ข้างบนประมาณนี้ตัวที่4นี่นะครับตะแคงซ้ายก็จะสังเกตว่ามันจะออกมาเป็นเหมือนดาวกระจายแล้วกันเนาะเหมือนชูริเคนแล้วแต่คนจะเรียกอ่ะผมเรียกว่าชูริเคนแล้วกันชูริเคนเออดาวกระจายนะครับดาวกระจายเนี่ยลักษณะมันจะเหมือนดาวกระจายนะถ้าเรามองก็ไม่มีอะไรมากทุกคนแล้วก็วางหัวไปเลยเดี๋ยวผมจะวางให้ดูวางจากหัวก็จะได้ด้านลงไปวางจากด้านข้างก็จะได้นะครับด้านข้างซ้ายขวาก็ได้หมดนะฮะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นวิธีการสร้างที่ค่อนข้างที่จะแปลกใหม่นะครับแต่ก็ผลลัพธ์ก็ออกมาเป็นเหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีอะไรวิววาไม่มีอะไรแปลกตามากเท่าไหร่นะฮะโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดSubscribeและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ